สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนอร์มายถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ดูภาพยนตร์ด็อกเตอร์สเตรนท์ภาคที่2กันหมดแล้วทุกคนนะครับอย่างน้อยๆผมว่าก็น่าจะมีสัก 80-90% ที่ได้ดูมาแล้วและทาง Official เองก็ปล่อยภาพตัวละครต่างๆนานาออกมามากมายทำให้คลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงกลุ่มอิลูมินาติอีกครั้งกันครับว่าถ้าหากในจักรวาลหลักกลุ่มนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาจริงๆใครกันบ้างที่จะเหมาะสมเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้คลิปนี้ครับผมมีตัวละครแคนดิเดตถึง10คนด้วยกันไปดูกันครับว่าจะมีใครกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์ใหม่เอาไว้ด้วยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นกลุ่มอิลูมินาติใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ปรากฏขึ้นใน Earth 838กลุ่มนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย Doctor Strange ในจักรวาลแห่งนั้นครับที่รวบรวมเอาฮีโร่ที่มีความเฉลียวฉลาดเก่งกาจในด้านต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยมีจุดประสงค์ก็คือจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในจักรวาลของตัวเองซึ่งตอนนั้นภารกิจหลักของพวกเขาก็คือการเข้าจัดการกับธานอสนั่นเองที่ทำให้ผู้ก่อตั้งกลุ่มอย่าง Doctor Strange ได้ตายไปในเหตุการณ์นั้นด้วยทีนี้เรามาดูในจักรวาลหลัก616กันครับหากกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาในโลกแห่งนี้บ้างใครจะเป็นสมาชิกทั้ง7ของกลุ่มนี้ณปัจจุบันนะครับเริ่มกันที่คนแรกครับผมนิกฟิวรีถ้าจะพูดถึงคนที่ทรงอิทธิพลมากๆใน MCU ช่วง3เฟสแรกก็ต้องเป็นเขาคนนี้นี่แหละครับนิกฟิวรีอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยชิลระดับสูงและปัจจุบันคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหน่วยซอด ด้วยชายคนนี้เป็นบุคคลที่มองข้ามไม่ได้เลยจริงๆครับเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหาภัยพิบัติระดับโลกมาแล้วหลายครั้งหลายครารวมไปถึงเขายังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งทีมเดียวเวนเจอร์ขึ้นมาจนฟีเวอร์ได้ในทุกวันนี้ซึ่งเขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาและไม่ได้เก่งกาจอะไรมากในการต่อสู้เลยครับแต่ศักยภาพในการวางกลยุทธ์ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายของเขาเขาอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญคนหนึ่งเลยครับถ้ากลุ่มอิลูมินาติจะเกิดขึ้นในเอิร์ธ616นั่นเองคนที่2ครับวองนั่นเองอีกหนึ่งตัวละครครับที่ณปัจจุบันนี้กำลังทำตัวเป็นนิกฟิวรี2เลยครับวองที่ในตอนนี้เป็นผู้ครองตำแหน่งมหาจอมเวทสูงสุดก็ต้องบอกเลยว่างานบ้านงานเมืองในสายจอมเวทก็ต้องเป็นเขาคนนี้เลยครับซึ่งชายคนนี้ครับจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่อยู่ในกลุ่มรู้มากเขาอาจจะไม่เก่งกาจหรือฉลาดล้ำเหมือนกับคนอื่นๆที่ไปสุดในแต่ละด้านแต่ด้วยตำแหน่งอันสูงศักดิ์ของเขาที่มีกองทัพจอมเวทอยู่ในมือก็จัดได้ว่าเขาเหมาะสมเลยทีเดียวครับที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกอิลูมินาติใน Earth 616ที่สำคัญประสบการณ์ของเขาที่ผ่านอะไรมามากมายภัยพิบัติระดับองค์กรก็เผชิญมาแล้วระดับมิติทับซ้อนก็เผชิญมาแล้วและเริ่มทวีคูณใหญ่ขึ้นไปในระดับโลกและระดับหลายๆโลกที่เราเห็นในปัจจุบันเขาเลยจึงเหมาะมากกับการที่จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้ยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งทำตัวเหมือนอยู่ด้วยเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มตั้งกลุ่มเล็กซอยย่อยออกมาในการระดมสมองเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งมันก็คือคอนเซปต์ของกลุ่มอิลูมินาติเลยนั่นเองครับคนที่3ครับชูลีชูลีน่าจะเป็นตัวละครน้องใหม่ไฟแรงเลยครับถ้าจะเข้ามาอยู่ในลิสต์สมาชิกกลุ่มอิลูมินาติเพราะเธอยังอายุน้อยปัจจุบันน่าจะสัก 16-17 ได้แต่ทว่าเธอคนนี้ถูกเคลมเอาไว้ว่าเป็นเด็กที่อัจฉริยะที่สุดในโลกซึ่งก็ดูเหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นครับขนาดดร.บรูซแบนเนอร์ก็ยังตีโจทย์แตกได้ไม่เท่าเธอเลยโอ้ใช่ๆเราไม่ได้เชื่อมเซลล์ประสาทแบบไปตามลำดับนะแล้วทำไมไม่โปรแกรมจุดเชื่อมต่อเซลล์สมัยให้ทำงานเป็นลำดับล่ะก็เพราะตอนนั้นเราไม่ทันคิดชูลีครับได้คิดค้นนวัตกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆให้กับวากันดาก้าวล้ำหน้าประเทศอื่นๆไว้มากมายนอกจากนั้นเธอยังอัจฉริยะในหลายๆแง่มากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือการทหารเป็นต้นแม้ว่าวุฒิภาวะประสบการณ์ความเป็นผู้นำของเธออาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้าพูดกันในเรื่องของความอัจฉริยะชูลีก็ไม่น่าจะเป็นสองรองใครเลยนะครับคนที่4ครับทีน่าหากจะมีการก่อตั้งกลุ่มอิลูมินาติขึ้นมาจริงๆกลุ่มEternalก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มครับที่น่าสนใจมากๆที่จะส่งสมาชิกเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้และคนเก่งๆของกลุ่มนี้มีหลายคนที่น่าสนใจเลยครับแต่ผมขอเลือกทีน่านักรบผู้ปราดเปรียวของกลุ่มเธอเสกอาวุธได้ตามใจนึกอยู่ในโลกมายาวนานกว่า 7,000 ปีซึ่งสิ่งที่ผมเลือกเธอคนนี้มาไม่ได้คิดแค่ว่าทีน่าเก่งกาจในเรื่องของการลบหรอกนะครับแต่เป็นเพราะเธอเป็นโรคแมดวีรีคนเดียวของกลุ่มEternalนี้เจ้าเป็นโรคแมดวีรีจิตสำนึกแตกสลายเพราะถูกน้ำหนักของความทรงจำกดทับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ทรงภูมิที่พัฒนาตัวเองได้โรคแมดวีรี่เลยดูน่าสนใจครับมันคือการรีเซ็ตความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งทีน่าที่เป็นโรคนี้เลยทำให้เธออาจจะยังมีความจำก่อนหน้านี้เป็นหลักล้านปีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเลยครับถ้าจะมีกลุ่มอิลูมินาติขึ้นมาและมีสมาชิกที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มายาวนานเป็นหลักพันล้านปีเธออาจจะมีข้อมูลอะไรดีๆในการระดมสมองของกลุ่มนี้นอกจากการเข้ามาเป็นเทพีแห่งสงครามให้กับกลุ่มนี้อีกด้วยนั่นเองครับคนที่5สมาร์ทฮักต้องบอกเลยว่าฮักเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีทั้งความแข็งแกร่งและทั้งความอัจฉริยะอยู่ในตัวก่อนหน้านี้เรารู้ว่าเขานั้นมี2บุคลิกแต่หลังจากการประสานเป็นหนึ่งเดียวสมาร์ทฮักก็ได้กลายเป็นบุคคลสำคัญขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมอเวนเจอร์แล้วยังเป็นมันสมองที่ใหญ่เวอร์ให้กับทีมอีกด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องของรังสีแกมมาเป็นหลักแต่ชายคนนี้ก็สามารถแตกฉานในเรื่องที่ซับซ้อนสูงได้อย่างเช่นการเดินทางข้ามเวลาเดินทางข้ามเวลาทำไมนี่ถือว่าประสบความสำเร็จนะการคืนสมดุลสู่จักรวาลตอบมาทีด็อกเตอร์วิทยาศาสตร์ของเจ้าช่วยคุ้มกันได้ไหมก่อนหน้านี้เขาก็โดดเด่นดีอยู่แล้วครับยิ่งถ้าปัจจุบันนี้มีทั้งพลังยักษ์และความอัจฉริยะที่ผ่านประสบการณ์มามากมายหลายสื่อก็ต้องบอกเลยว่าขาดเขาคนนี้ที่เป็นอเวนเจอร์รุ่นแรกไปไม่ได้เลยครับคนที่6ครับผมแฮงค์พิมเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นบุคลากรคนสำคัญของ MCU ครับแฮงค์พิมคือแอนแมนคนแรกผู้คิดค้นสูตรย่อขยายพิมพ์พาร์ติเคิลและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องมิติควอนตัมอีกด้วยแม้ว่าคาแรคเตอร์ของแฮงค์จะดูไม่ค่อยเหมาะสมมากเท่าไรเขาเป็นตะแก่หัวแข็งมีความอนุรักษ์นิยมขั้นสุดและยังชอบทำงานฉายเดียวไม่อยากเป็นทีมกับใครแต่ในจักรวาลหลักตอนนี้ถ้ามีภัยพิบัติครั้งใหญ่แห่งก็อาจจะทบทวนและคิดใหม่ออกมาทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นได้ครับหลังจากการหมกมุ่นและประสบความสำเร็จในการตามหาเมียตัวเองจนเจอเป็นไปได้ครับถ้ากลุ่มอิลูมินาติจะเกิดขึ้นมาแห่งพิมอาจถูกทาบทามเข้ามาในกลุ่มนี้ก็เป็นได้ครับเพราะก่อนหน้านี้เองเขาก็เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับหน่วยชิลมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับคนที่7วาคิวรีถ้าหากเราอยากจะให้มีคนที่มีพลังเทียบเท่ากับเทพเจ้าและมีความเป็นผู้นำสูงเพื่อที่จะนำเข้ามาทำให้กลุ่มอิลูมินาติยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกวาคิวรีราชาของนิวแอสการ์ดก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ผมมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไปมาแล้วทั้งนรกสวรรค์ผ่านการรบมาแล้วหลายร้อยศึกมีชีวิตยาวนานกว่าพันปีก่อนทอจะเกิดซะอีกแม้ว่าพักหลังเธอจะเสเพใจเกเรไปนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดวาคิวรีก็ได้ขึ้นมาเป็นราชาบริหารงานบ้านงานเมืองให้กับนิวแอสการ์ดที่ตั้งอยู่ในมิดการ์ดแทนราชทายาทกษัตริย์ที่แท้จริงอย่างทอซึ่งรายนั้นก็ปล่อยให้เขาไปตามเพลงเถอะครับนั่นแหละครับคิงวาคิวรีถือว่าคุณสมบัติเพียบพร้อมมากในการที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้ได้เลยนั่นเองคนที่8ครับกัปตันมาเวลชื่อนี้น่าจะไม่เป็นที่ครหาอะไรนะครับหากจะถูกบรรจุเข้ามาอยู่ในกลุ่มอิลูมินาติเพราะเอิร์ธ838เธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนี้เช่นกันกัปตันมาเวลครับนับว่าเป็นตัวเต็งในศึกใหญ่ Infinity War เลยครับและเธอยังเป็นผู้พิทักษ์อวกาศตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยเผ่าพันธุ์ต่างๆตามดาวเคราะห์น้อยใหญ่เธอรู้หมดแถมยังมีพลังระดับ Cosmic Being เดินทางข้ามดวงดาวได้อย่างง่ายดายปัจจุบันกัปตันมาเวลเองก็มีสถานะเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆหากเกิดวิกฤตหรือภัยอันตรายขึ้นรวมไปถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างไอเทมโบราณที่ไม่รู้แหล่งที่มาชัดเจนเธอเองก็ถูกเชิญเข้ามาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการที่จะวิเคราะห์เจ้าไอเทมสิ่งนี้และกัปตันมาเวลในจักรวาลหลักก็น่าจะยังมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งหน่วยซอสขึ้นมาร่วมกับมาเรียแรมโบเพื่อนของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเหมาะสมครับคนนี้ถือว่าผ่านเลยคนที่9ครับสตีฟโรเจอร์อดีตกัปตันอเมริกาที่ผันตัวมาเป็นประธานาธิบดีครับเดี๋ยวไม่ใช่ละนั่นโจไบเดนแต่ในจักรวาลอื่นเขาก็เป็นจริงๆนะครับข้าพเจ้าสตีฟเป็นแซนด์โรเจอร์ขอให้คำสาบานสตีฟโรเจอร์ในจักรวาลหลักครับหลังจากเขาทำภารกิจสุดท้ายนำมณีไปคืนในที่ต่างๆเขาก็ได้ตัดสินใจเกษียณตัวเองออกจากการเป็นสมาชิกผู้นำกลุ่มอเวนเจอร์ในวัย100ปีครับหลังจบเอ็นเกมไปเราก็ไม่ได้เห็นเขาคนนี้อีกเลยและไม่รู้เลยว่าชายคนนี้ไปอยู่ที่ไหนแต่ก็มีลือกันว่าเขาไปอยู่ในดวงจันทร์โทษนะเดี๋ยวคุณเป็นใครกัปตันอเมริกาเขาอยู่ดวงจันทร์ไม่ใช่เหรอ
จากวีรกรรมที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกเลยว่าเขามีคุณสมบัติครบมากพร้อมจริงๆในการที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอิลูมินาติมีบางครั้งบางคราครับที่แนวคิดของเขาอาจผิดเพี้ยนไปบ้างแต่นี่แหละครับวิถีมนุษย์ไม่แน่นะครับหากเขามีโอกาสกลับมาอีกครั้งและมีการก่อตั้งกลุ่มอิลูมินาติขึ้นมาจริงๆสตีฟโรเจอร์ในวัย100กว่าปีอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยสำคัญเลยทีเดียวครับและสุดท้ายท้ายสุดครับด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองขาดชายคนนี้ไปไม่ได้จริงๆครับถ้าเราจะพูดถึงว่าใครอาจเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้บ้าง9คนที่ผ่านมาก็ถือว่าเหมาะสมกันหมดทุกคนครับแต่คนสุดท้ายนี้หากใครจะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอิลูมินาติขึ้นมาก็ต้องเป็นเขาคนนี้นี่แหละครับที่ไปรู้ชื่อมาไปรู้คอนเซปต์มาว่ากลุ่มนี้จะตั้งขึ้นมาเพื่อการใดและสมาชิกแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติและโดดเด่นอะไรด็อกเตอร์สเตรนไปเห็นมาหมดแล้วนั่นเองแม้ว่าจะเข้าไปปั่นเขาหน่อยก็ตามทีเถอะครับที่สำคัญเลยครับกลุ่มนี้ในจักรวาล นั้นตัวเขาอีกคนก็ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งมันขึ้นมาเช่นกันบางทีคำพูดที่คริสตินพาเมอร์พูดว่าสเตรนไหนๆก็เหมือนกันหมดมันอาจจะไม่ใช่แค่ทุกสเตรนต้องใช้ตำราดาร์กโฮทุกสเตรนต้องผิดหวังกับคริสตินแต่ทุกสเตรนครับยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มอิลูมินาติในทุกๆจักรวาล นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10คาแรคเตอร์ตัวละครที่อาจจะเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอิลูมินาติหากกลุ่มนี้จะถูกก่อตั้งขึ้นมาในจักรวาลหลักณปัจจุบันท่านตาเห็นนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอนาคตก็ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่จะทำให้สมาชิกกลุ่มนี้ตัวจริงก้าวเท้าเข้ามาอีกก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์แฟนตาสติกเนโมโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เป็นต้นที่คาดว่าในจักรวาลหลักก็จะกีทาทับกันเข้ามาไม่นานนี้เพื่อนๆคิดว่า10คนที่ผมว่ามานี้มีใครกันบ้างครับที่เหมาะสมจะได้อยู่ในกลุ่มนี้คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับเอาจริงๆนะผมว่าถ้าหากฮีโร่เหล่านี้ได้เห็นเหมือนที่เราผู้ชมเห็นก็คงไม่อยากมีใครเข้ามาเป็นหรอกครับถ้าจะเข้ามาจริงๆผมว่าต้องทำประกันชีวิตขั้นสุดกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันแล้วครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ